แล้วเบื้องต้นรับแจ้งว่าเขามาเจอเขาได้ไงพี่ตอนแรกอ่ะเขาอยู่ในวัดครับเขาอยู่ในวัดแล้วตอนนี้เขาเล่เดินมาเล่แล้วก็มาอยู่ที่นี่อ๋อไปอยู่ในวัดเตาถ่านเหรอครับใช่แล้วเขามาได้ไงครับพี่เขาเดินมาคือลูกเขาไม่เอาเขาก็เดินมาเขาเดินมาเขาก็มาเดินมาจากอ๋อเตาถ่านครับแล้วผมว่าอาทิตย์ที่แล้วลูกสาวเขามาตามมารับไปครับแล้วทางบ้านแฟนลูกสาวเขาไม่รับครับเขาก็เลยเอากลับมาที่เดิมเอากลับมาว่าที่วัดเหรอครับพี่กลับมาที่นี่ว่าที่นี่ใช่ลูกสาวเขารับไปอยู่พนัสอืมแล้วเนี่ยเขาน่าจะอาเจียนเป็นเลือดเพราะตอนที่ลูกสาวรับไปเขาบอกอาเจียนเป็นเลือดครับบ้านแฟนเขาไม่รับเออไม่รู้ว่าที่เดิมเมื่อกี้ติดต่อเขาก็ให้แฟนเนี่ยเขาคุยแต่เขาก็บอกว่าเขากำลังจะคนเนี่ยลุงมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คน2คนลูกอ่ะ3คนลูก3คนมีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนผู้หญิง2ผู้ชาย1เหรอครับซ้ายมี2ครับอยากกลับบ้านไหมฮะอยากกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมครับอยากกลับแล้วใครเป็นคนเอามาปล่อยไว้ใครเอาลุงมาปล่อยไว้อ่ะลุงพ่อเอาเขามาพ่อให้ผมปล่อยไว้ให้หน่อยอยู่พี่ใหญ่บอกเขาไม่ช่วยเขาไม่ทำไม่ได้เขาให้ไปค้าจริงๆเขาเป็นคนที่ไหนเขาสารพี่เอ็มหมดเลยตัวหายเอ็มอ่ะไปแดดโทรไปที่ลูกสาวเขาอ่ะแล้วเขาว่าไงครับให้แฟนรับแล้วเขาบอกว่าเขากำลังขอเอกสารอยู่แล้วเขาบอกไม่เหตุผลอะไรถึงได้เอาพ่อมาทิ้งไว้นี่ไม่ได้คุยตรงนั้นบอกให้เขาโทรกลับเขายังไม่โทรกลับเลยใช่ไหมครับแล้วก็โทรหาเอ็มก็ยังแล้วเบื้องต้นนี้เราจะช่วยเหลือเขาได้ไงครับก็ว่าจะไปส่งโรงพยาบาลไปก่อนคิดเพราะว่าเขาป่วยใช่ไหมครับก็เอาอย่างนี้ไปให้เขาส่งโรงพยาบาลแล้วให้ลูกเขาไปติดต่อที่นั่นได้ไหมใช่ๆเนาะจะทำแบบนั้นครับพี่ครับจะตีสองรถพยาบาลมาสามคนแบกต่อครับพี่ทำไมครับพี่เข้าข้างป้อมตำรวจใช่ไหมวิ่งตรงมาเลยพี่เลยคอสะพานมาเรื่อยๆเลยจากว15ผมจอดอยู่ข้างทางครับอาการเป็นไงไอเป็นเลือดพี่นะเหยียดขาโทษนะพี่มาเลยเลยนอนเลยนอนเลยนอนกระดูกไว ไปหาหมอไปหาหมอ